เอ่อถ้าไม่รู้ลงทุนอะไรดีอย่าเพิ่งลงทุนนะฮะควรจะรู้ก่อนว่าเราจะเอาเงินหนึ่งล้านไปทำอะไรครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่ควรจะลงทุนแล้วจะต้องไปอ่านหนังสือที่ไหนไปดู YouTube ที่ไหนนะครับทีมงานผมจะตอบแบบนี้นะฮะเรื่องหนึ่งที่เตือนกันตลอดในในในเเพจของมานิคนและ u t u b e มานิคนนะครับอย่าบอกใครว่าเรามีเงิน และเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันโอเคไหมฮะอย่าบอกออกอากาศเห็นนะโจทย์ของเราก่อนเลยฮะหนึ่งล้านคุณจะไปทำอะไรนี่ผมชวนคุยนะผมชวนคิดชวนคุยอย่างนี้มีหนึ่งล้านเอาไปลงทุนอะไรดีผมถามก่อนครับหนึ่งล้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของวัตถุประสงค์อะไรในอนาคตครับคุณจะเก็บเงินหนึ่งล้านนี่เอาไปทำอะไรถามง่ายๆแบบนี้บางคนก็บอกว่า เก็บไว้กินตอนแก่คะ่ะเกษียณคะ่ะกินตอนแก่เนี่ยใช้แค่ล้านเดียวปะครับบ้าเหรอคะโค้ดสิบล้านสิคะสิบล้านใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเดี๋ยวหนึ่งล้านเนี่ยมันจะกลายไปเป็นสิบล้านใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะโค้ดแล้วหลังจากหนึ่งล้านแล้วเนี่ยจะมีเงินเติมเข้าไปอีกไหมครับหรือว่าจากหนึ่งล้านอย่างเดียวเลยครับเนี่ยแล้วก็ไปที่สิบล้านก็มีเติมเรื่อยๆคะ่ะเติมได้เดือนละเท่าไหร่ฮะห้าพันมั้งคะโอ้ห้าพันนะฮะแสดงว่าเราจะมีหนึ่งล้านตั้งต้นนะฮะ แล้วก็จะลงทุนเดือนละห้าพันถูกไหมฮะแล้วก็ไปที่สิบล้านใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ผมก็อาจจะบอกเออผลตอบแทนคาดหวังคุณอาจจะต้องมีระดับเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นตคุณควรจะเอาเงินตรงเนี้ยหนึ่งล้านแลกไอเดือนละห้าพันโดยประมาณเนี่ยไปลงในที่ที่ผลตอบแทนคาดหวังสักเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นตต่อปีโดยเฉลี่ยในระยะยาวเห็นไหมพอเห็นเป้าหมายปุ๊บเนี้ยคนหนึ่งเขาถึงจะแนะนําต่อได้จะว่ามันจะไปยังไงต่อ ซึ่งตัวที่อาจจะช่วยได้ก็คือหุ้นกองทุนหุ้นต่างๆทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเอาว่ากันไปเดี๋ยวค่อยเลือกอีกทีตามความรู้มีความรู้ไหมฮะรู้เรื่องกองทุนไหมะรู้เรื่องหุ้นอย่างอ่ะไม่รู้คับอ่ะไม่รู้เรื่องหุ้นไปนั่งอะไปอ่านหนังสือนี่ฮนะนั่งตกปลากับบัฟเฟต์กับเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนเอาไปสองเล่มก่อนไม่รู้เรื่องหุ้นใช่ไหมควรต้องรู้ครับเพราะเราต้องอยู่กับหุ้นไปตลอดชีวิตไม่งั้นหนึ่งล้านและเดือนละห้าพันของเราจะไม่ถึงสิบล้านครับ นั่งตกปลากับบัฟเฟต์เพราะอุ่นเป็นเห็นบนยังยืนกองทุนรวมได้ไหมคะกองทุนรวมก็อยา่างกองทุนรวมไปกองทุนรวมหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่านครับไม่งั้นเดี๋ยวหนึ่งล้านและห้าพันทุกเดือนจะไม่ถึงสิบล้านครับอ๋อค่ะคําถามต่อมาครับรับความเสี่ยงได้แค่ไหนฮะเอ่อความเสี่ยงยังไงคะคือเวลาเราเห็นเงินใส่สมมติเราใส่เป็นหนึ่งล้านนะครับผ่านไปสามเดือนเหลือแปดแสนไหวไหมฮะบ้ากับโค้ดไม่เอาอะค่ะเยอะไปเต็มที่เท่าไหร่คะัเก้าแสนพอทน หล่นไป10%เป็นพอไหวใช่ไหมฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้หนึ่งล้านแล้วก็เดือนละห0 0 0ถอยมานิดหนึ่งครับอาจจะต้องปรับไปเป็นตัวที่มันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมาบ้างครับไม่งั้นใส่ไปในหุ้นและกองทุนหุ้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไม่โอเคครับอะไรดีล่ะคะโค้ดสลากออมสินก็ได้นะฮะบ,บางส่วนเผื่อจะได้กําไรจากการนะฮะโชคดีไปด้วยสลากทกศส,สลากอ,อ,อาคารสงเคราะห์นี่ผมให้เขาทุกเจ้าแล้วนะฮะอะไรดีอะประกันได้ไหมอ้าวได้นะฮะ คุณอาจจะใช้เป็นประกันออมทรัพย์สะสมทรัพย์นะเพื่อจะเก็บไว้เป็นประกันกเกษียณน,นะตัวบํานาญได้ครับนะฮะหรือจะฝากสากลได้ครับปรับโยกมาหน่อยอย่าไปลงตรงน,นั้นอาจจะลองอสักครึ่งครึ่งนะ,ะหรือหุ้นสัก30 4 0นะครับแล้วก็ไปตรงนี้เยอะหน่อยนะฮะก็อาจจะไปปรับนี่ผมยังไม่ได้ทําตัวเลขให้เรานะฮะแต่ผมกําลังจะบอกแบบนี้แม้ว่า จากหนึ่งคำถามที่มันออกมาเนี่ยกว่ามันจะเป็นคำตอบที่เทเลเมตเหมาะกับตัวเราจริงๆเนี่ยมันต้องไล่เลียงไปวัตถุประสงค์เครื่องไม้เครื่องมือเรามีความรู้ไหมแล้วเรารู้จักตัวเองแค่ไหนเห็นไหมฮะเพราะงั้นคำถามว่าหนึ่งล้านลงทุนอะไรได้ลงทุนอะไรดีอันตราย,ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตอบไปคุณอาจจะเกียดขี้หน้าผมก็ได้ ถามนิดเดียวแม่มตอบอะไรของมึงเนี่ยถูกไหมฮะคนอื่นเขาตอบฟันธงมาแล้วซื้อโน่น้นซื้อนี่ซื้อนั่นนะฮะทางนี้ผมอาจจะไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับแต่คิดว่าอยากจะให้คุณได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดนะครับ